อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมี6ตำบล1เทศบาลมี68หมู่บ้านประชากร 56,000 กว่าคนมีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่หลากหลายกว่า13ชาติพันธุ์เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนงานงดเหล้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สัก10ปีประมาณปี2554-55ประมาณนั้นนะครับเราเข้ามาครั้งแรกเลยเราก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเขาตระหนักรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงเรื่องสุราเนี่ยให้เขาลดละเลิกโดยใช้วัฒนธรรมประเพณีใช้ความเชื่ออะไรต่างๆมาเป็นบทเรียนมาเป็นตัวขับเคลื่อนมาเป็นเครื่องมือนะครับเริ่มแรกเราใช้เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเรามาทำเรื่องคอยสั่งลองปลอดเหล้าก่อนเนื่องจากว่าในสมัยนั้นอ่ะปล่อยสั่งลองเนี่ยมีคนดื่มเหล้ากันเยอะทำให้ภาพพกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสียหายนะครับเราก็จัดเวทีเอาคนเฒ่าคนแก่มาเล่าสุดท้ายก็ได้งานหรือประเพณีปลอดเหล้าเริ่มจากปล่อยสั่งลองหลังจากนั้นก็ขยายผลไปสู่งานประเพณีอื่นของพี่น้องชาวไทยใหญ่เช่นงานปล่อยจัดปีนี่ครับหรือว่างานปล่อยฤกษ์11หรืองานลอยกระทงงานลอกกล่องไตนะครับแผลไปเรื่อยๆรวมทั้งงานศพปลอดเหล้านะครับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยการสนับสนุนของสสส.ร่วมกับองค์กรเครือข่ายงดเหล้าและเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ริเริ่มโครงการมาอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนและชุมชนพร้อมใจกันรณรงค์ลดละเลิกเหล้าและอบายมุขและถือศีล5ที่ผ่านมาในห้วงเข้าพรรษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้ให้ผู้นำทำก่อนนั้นหมายความว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทำให้เป็นตัวอย่างและรณรงค์ให้ลูกบ้านลดละเลิกซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจตัวชี้วัดก็คือบ้านห้วยขานเราสามารถที่จะเป็นหมู่บ้านศีล 5ชนะในระดับเขตของตำบลหมอกจำแปและเราจะขยายผลเพื่อให้ความสุขที่เกิดจากการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นสามารถที่จะนำความสงบสุขและความร่มเย็นเป็นชุมชนที่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและทำให้ชาวบ้านได้มีการเข้าถึงหลักธรรมะและประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งงานบุญงานอวมงคลงานมงคลต่างๆในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยมากส่งผลให้ชุมชนมีความสงบสุขเมื่อเข้าสู่ช่วงวันเข้าพรรษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยในอำเภอเมืองได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการลดละเลิกเหล้าและอบายมุขเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกบ้านซึ่งส่งผลเป็นที่น่าพอใจตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคือหมู่บ้านห้วยขานหมู่ที่3ตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบประจำปี2565ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี2565จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยแม่ฮ่องสอนสามารถจัดกิจกรรมทำให้ชาวบ้านตระหนักลดละเลิกไม่มีการเลี้ยงสุราเลี้ยงเหล้ากันในงานประเพณีเนี่ยจนกลายเป็นโมเดลของประเทศไทยเราเป็นแบบอย่างของประเทศไทยครับเรื่องงานบุญประเพณีปลอดเหล้าหลังจากนั้นทางสสเขาก็มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้ประชาชนของเราเนี่ยลดละเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาแต่กับเป็นกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษานะครับไปออกสื่อต่างๆมากมายก่ายกองนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสร้างพื้นที่รูปธรรมพื้นที่รูปแบบเฉพาะอำเภอเมืองของเราเนี่ยเรามีพื้นที่รูปธรรม8พื้นที่ทั้งจังหวัดเรามีพื้นที่ทั้งหมด20พื้นที่แล้วขยายผลอีก10กว่าพื้นที่ในปีนี้วันนี้ครับเรามีพื้นที่รูปธรรมที่เป็นต้นแบบเรื่องของ
งดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยประมาณ30พื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ต้นแบบมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนของเราเนี่ยนะครับอันนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับกลายเป็นกระแสแล้วก็หลายๆชุมชนก็งดเหล้ากันงดดื่มกันภายในพรรษา3เดือนอันนี้ถือว่าเป็นงานที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนยังจะได้มีการต่อยอดเพื่อขยายผลการรณรงค์ลดละเลิกเหล้าและอบายมุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดแอลกอฮอล์และอบายมุขทำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนชาวบ้านเข้าถึงหลักธรรมคำสอนก่อให้เกิดงานบุญงานศพปลอดเหล้าและแอลกอฮอล์สร้างความสงบสุขให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป